สัตว์ที่อึดถึกทนและแข็งแกร่งดำรงเผ่าพันธุ์มายาวนานกว่า240ล้านปีสามารถผ่านการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้วถึง2ครั้งแต่กลับมีรูปลักษณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนี่คือสัตว์ที่ทุกคนรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่คงไม่อยากให้อยู่ใกล้ตัวอย่างจระเข้ติดตามข้อมูลที่น่าทึ่งและเรื่องราวของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของพวกมันเพื่อเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มากขึ้นก่อนที่พวกมันจะต้องเผชิญกับวิกฤตการสูญพันธุ์อีกครั้งในศตวรรษนี้จระเข้นักล่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคดึกดำบรรพ์1. สัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่และอึดที่สุดในโลกจระเข้สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือจระเข้น้ำเค็มซึ่งยาวได้ถึง7เมตรและหนักได้ถึง907กิโลกรัมส่วนสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดนั้นคือจระเข้แคระยาว 1.7 เมตรและหนัก 6-7 กิโลกรัมจระเข้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกมายาวนานที่สุดชนิดหนึ่งโดยมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ราว240ล้านปีก่อนและสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้วถึง2ครั้งซึ่งการที่มีสายพันธุ์อยู่ต่อเนื่องอย่างยาวนานนี้เองทำให้ถูกมองว่าพวกมันไม่ได้มีการวิวัฒนาการและทำให้ขัดแย้งกับทฤษฎีการคัดสรรทางธรรมชาติที่ระบุว่าสิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวถึงจะอยู่รอดได้แต่ทว่าจระเข้กลับเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการน้อยมากแต่ก็ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันสัตว์ร้ายชนิดนี้ว่ายน้ำได้เร็วถึง 18-20 ไมล์หรือราว29กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานถึง1ชั่วโมงจระเข้นั้นมีแรงกัดที่รุนแรงที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดแรงกัดของจระเข้น้ำเค็มวัดได้ถึง 3,700 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพวกมันกินเนื้อปลานกกบปูและบางครั้งก็กินจระเข้ด้วยกันเองพวกมันงับเหยื่อด้วยขากรรไกรที่แข็งแรงบดขยี้และกลืนเหยื่อทั้งตัวไม่สามารถเคี้ยวหรือฉีกอาหารเป็นชิ้นเล็กๆได้และแม้จะมีกระเพาะอาหารที่สามารถย่อยสลายแทบทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นกระดองเต่ากระดูกและกีบของสัตว์เนื่องจากกรดในกระเพาะที่มีความเป็นกรดสูงมากแต่จระเข้ก็ยังเลือกที่จะกลืนก้อนหินเล็กๆลงไปช่วยบดอาหารในกระเพาะด้วยและเนื่องจากการกลืนเหยื่อได้ทั้งตัวและกระบวนการเผาผลาญอาหารที่ช้าทำให้พวกมันนั้นสามารถอยู่ได้หลายเดือนโดยไม่ต้องกินอะไรเลย 2. อยู่ในยุคไดโนเสาร์แต่ไม่ใช่ไดโนเสาร์จระเข้มีลักษณะร่วมบางอย่างกับไดโนเสาร์แต่ไม่ใช่ไดโนเสาร์ทั้ง2กลุ่มอยู่ในอนุชั้นสัตว์เลื้อยคลานที่เรียกว่าอาร์โคซอร์โดยมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคไทรแอสซิกหรือราว 200-250 ล้านปีก่อนโดยวิวัฒนาการออกเป็น2สาขาคือสาขาของจระเข้และสาขาของไดโนเสาร์นกและสัตว์เลื้อยคลานบินหรือเทโรซอร์เมื่อเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ66ล้านปีก่อนซึ่งสาเหตุมาจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกและสัตว์เลื้อยคลานบินจึงได้สูญพันธุ์ไปปัจจุบันจึงเหลือเพียงจระเข้และนกเท่านั้นที่รอดชีวิตมาสาเหตุที่จระเข้สามารถผ่านเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแม้ว่าประชากรจะลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากจระเข้นั้นเป็นสัตว์น้ำซึ่งมีโอกาสรอดตายจากผลกระทบโดยตรงของดาวเคราะห์น้อยมากกว่าสัตว์บกทั่วไปนอกจากนี้จระเข้ยังมีความสามารถในการปรับตัวสูงกินอาหารได้หลากหลายและสามารถอดอาหารได้เป็นระยะเวลานานจึงช่วยให้พวกมันนั้นสามารถรอดพ้นจากการสูญพันธุ์มาได้ 3. มีลิ้นกับฟันที่ไม่เหมือนใครขากรรไกรของอลิเกเตอร์มีรูปร่างเป็นตัว U ขณะที่ของจระเข้นั้นเป็นรูปตัว V เมื่อปิดปากฟันของจระเข้จะยื่นพ้นริมฝีปากบนแต่ฟันของอลิเกเตอร์จะไม่ยื่นออกมาส่วนใครที่คิดว่าจระเข้ไม่มีลิ้นจากคำเปรียบเปรยที่กล่าวถึงคนที่กินอาหารไม่รู้รสชาติว่าลิ้นจระเข้เพราะเชื่อว่าจระเข้นั้นไม่มีลิ้นความจริงแล้วจระเข้เป็นสัตว์ที่มีลิ้นและต่อมเกลือบนลิ้นของพวกมันนี่เองที่ช่วยให้มันทนต่อการใช้ชีวิตในน้ำเค็มได้โดยการขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายซึ่งเป็นการรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายในวันที่อากาศร้อนและช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำเนื่องจากส่วนใหญ่ลำตัวของจระเข้จะเต็มไปด้วยเกล็ดทำให้จระเข้ไม่มีต่อมเหงื่อที่จะขับเกลือส่วนเกินนี้ออกมาได้ยกเว้นที่ลิ้นเท่านั้นซึ่งวิธีเอาตัวรอดแบบนี้เป็นแบบเดียวกับการที่นกทะเลใช้ต่อมใต้จมูกในการรักษาสมดุลเกลือแร่เช่นเดียวกัน 4. Season Change กี่ฤดูก็รับมือได้หมดจระเข้เป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในร่างกายได้เองจึงต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายนอกในการปรับตัวซึ่งพฤติกรรมของพวกมันจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิและสภาพอากาศ
ในอุณหภูมิปกติคือประมาณ 25-35 องศาเซลเซียสเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจระเข้พวกมันจะออกหากินตามธรรมชาติโดยอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆเช่นทะเลสาบแม่น้ำหรือบึงในเวลากลางวันพวกมันอาจจะอาบแดดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายและกลับลงน้ำเพื่อระบายความร้อนเมื่อร้อนจนเกินไปและเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปคือมากกว่า35องศาเซลเซียสในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่อากาศร้อนจัดจระเข้อาจจะเข้าสู่ภาวะหลบร้อนหรือ activation ด้วยขุดหลุมหรือโพรงลึกในโคลนตมซึ่งมีความชื้นและเย็นกว่าภายนอกพวกมันจะนอนหลับอยู่ในนั้นเป็นเดือนๆโดยไม่กินอาหารการหายใจและการเต้นของหัวใจจะช้าลงมากเพื่อประหยัดพลังงานจนกว่าฤดูฝนจะมาถึงและเมื่ออุณหภูมิต่ำเกินไปหรือน้อยกว่า25องศาเซลเซียสในเขตอบอุ่นเช่นทางตอนใต้ของจีนและสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิในฤดูหนาวต่ำเกินกว่าที่จระเข้จะทำกิจกรรมตามปกติได้พวกมันจะเข้าสู่ภาวะบรูเมนชั่นคล้ายการจำศีลโดยจะอดอาหารและนอนหลับในรูใต้น้ำหรือหลุมในโคลนเพื่อหลบหนีความหนาวเย็นโดยจะดูดซึมออกซิเจนจากน้ำผ่านรูจมูกและจะไม่ตื่นจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิต่ำของจระเข้แต่ละสายพันธุ์นั้นมีความแตกต่างกันโดยจระเข้ในเขตอบอุ่นสามารถทนต่อความหนาวเย็นได้มากกว่าจระเข้ในเขตร้อนแต่โดยทั่วไปแล้วจระเข้ก็ยังเป็นสัตว์ที่เข้ากับสภาพอากาศร้อนชื้นเป็นหลักดังนั้นเราจึงพบจระเข้อาศัยอยู่ในเขตร้อนของแอฟริกาเอเชียออสเตรเลียและอเมริกาใกล้แหล่งน้ำเช่นทะเลสาบแม่น้ำพื้นที่ชุ่มน้ำและน้ำเค็มบางแห่ง 5. หูดีมีน้ำตาและฟันงอกใหม่ได้จระเข้มีการได้ยินที่ดีเยี่ยมดีขนาดที่ว่ามันสามารถได้ยินเสียงลูกๆร้องออกมาจากในไข่ได้และสำนวนน้ำตาจระเข้ที่หมายถึงการแสดงความเสียใจที่ไม่จริงใจเป็นสำนวนที่มีมาตั้งแต่ราวศตวรรษที่16ที่ใช้กันทั่วโลกด้วยความเชื่อว่าจระเข้ไม่มีน้ำตาอย่างไรก็ตามมีการค้นพบว่าจระเข้นั้นสามารถหลั่งน้ำตาได้จริงตามรายงานของฐานข้อมูลชีววิทยาของจระเข้ต่อมน้ำตาของพวกมันจะขับของเหลวออกมาจากหลังเปลือกตาบริเวณส่วนที่เรียกว่าเยื่อบุหนังตาที่3ของเหลวนี้ช่วยทำความสะอาดดวงตาหล่อลื่นและลดแบคทีเรียเรามักจะไม่ทันสังเกตเห็นน้ำตาของจระเข้เว้นเสียแต่ว่าจระเข้จะอยู่บนบกนานๆและดวงตาของพวกมันเริ่มแห้งเท่านั้นเมื่อพวกมันมีเหตุต้องให้สูญเสียฟันไปฟันชุดใหม่ก็จะงอกมาแทนที่อย่างรวดเร็วจระเข้นั้นสามารถเปลี่ยนฟันได้ถึง 8,000 ซี่ตลอดชีวิตและถึงแม้ขากรรไกรของจระเข้จะแข็งแรงมากอย่างที่บอกว่ามีแรงกัดสูงถึง 3,700 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแต่กลับมีแรงน้อยมากในการอ้าปากเพราะในทางกลับกันกล้ามเนื้อที่จะทำหน้าที่เปิดปากของจระเข้นั้นอ่อนแอจนมนุษย์เรานั้นสามารถใช้มือปิดปากจระเข้ได้และพันธนาการด้วยเชือกมัดปากมันไว้ได้อย่างง่ายดาย 6. อยู่มานาน240ล้านปีแต่กำลังจะสูญพันธุ์จระเข้หลายสายพันธุ์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามและมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามข้อมูลจากสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ระบุว่าในบรรดาจระเข้ทั้ง27สายพันธุ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมี12สายพันธุ์ที่ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงขั้นวิกฤตหรือใกล้สูญพันธุ์หนึ่งในสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามมากที่สุดก็คือจระเข้คิวบาซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นของประเทศคิวบาIUCN ได้ขึ้นบัญชีให้จระเข้คิวบาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตโดยคาดว่ามีประชากรเหลืออยู่เพียง 3,000 ถึง 6,000 ตัวในธรรมชาติสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรของจระเข้คิวบาลดลงอย่างมากคือการล่าเพื่อเอาหนังเนื้อและไขมันมาใช้ประโยชน์ทั้งการล่าเพื่อการพาณิชย์และการล่าของชาวบ้านเพื่อเป็นอาหารและยารักษาโรคนอกจากนั้นการทำลายและสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่คุกคามประชากรจระเข้ด้วยสำหรับจระเข้อเมริกาแม้ว่าจะเคยเกือบสูญพันธุ์ไปในช่วงกลางศตวรรษที่20เนื่องจากการล่ามากจนเกินไปแต่ในปัจจุบันความพยายามในการอนุรักษ์อย่างแข็งขันก็ทำให้ประชากรจระเข้อเมริกาฟื้นตัวกลับมาได้จนอยู่ในสถานะที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตได้ในที่สุด